ไปแล้วแล้วก็ขาดความเอาใจใส่ขาดความสามัคคีกันมีเหตุอุปสรรคเล็กๆน้อยๆมาทำความเข้าใจกันที่เกิดความสามัคคีกันอันนี้เป็นเหตุที่หาความก้าวหน้าหรือเจริญตามเป้าหมายยากคนเขาก็ยังคอยมองดูเราซะก่อนไม่กล้าเข้ามาเราจะมีปัญหาอะไรที่ยังไม่ดีขึ้นมาจะคอยเสียไปด้วยฉะนั้นก่อนอื่นนี่จะต้องประชุมกันพูดกันให้แน่ชัดแล้วก็ที่แจ้งโครงการให้แน่ชัดลงไปอันใดที่โครงการเราไม่แน่ใจเราจะพึ่งออกก็จะพึ่งตั้งขึ้นมาเราตั้งเฉพาะที่แน่ใจว่าทำอะไรบ้างแล้วก็เราเผื่อไว้ว่าเพิ่มเติมในระเบียบข้อต่างๆคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมานั้นมีกำหนดอายุเท่าไหร่นานเท่าไหร่เลือกใหม่แล้วกำหนดทางต่อไปอีกก็ควรจะกำหนดอายุปีหนึ่งหรือสองปีก็แล้วแต่ที่ประชุมตกลงกันแต่ได้มีสิทธิ์ถ้าหากเป็นผู้ที่ดำเนินมาแล้วเรียบร้อยดีมีผลดีไม่ต้องในใจเลือกคนนั้นกลับเข้ามาอีกผมก็ได้ให้เขียนบันทึกไว้ในระเบียบสมาคมนี่จะเรียงลำดับก่อนหลังที่เราจะต้องทำการแม่การเงินการเปิดเผยการรับจ่ายอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ในสมาชิกทั่วไปควรประชุมวางหลักเกณฑ์ในการรับจ่ายและวางระเบียบอย่างไรควรจะทำอย่างไรก็ให้มาพูดกันเพื่อเกิดความเข้าใจกันถูกต้องและให้เกิดความสงบด้วยถ้าเราไม่เปิดเผยน้ำข้องใจคนนั่งก็พูดคนนี้ก็พูดก็ไม่สงบถ้าเราเปิดเผยให้รู้ตลอดทุกเดือนทุกเดือนรับจ่ายแล้วใครก็ได้รับทราบรับรู้ช่วยเป็นพยานรับรู้เห็นทุกคนด้วยกันนั้นก็ยังเป็นเครื่องผู้ที่ถือบัญชีก็ไม่หนักใจไม่ลำบากเพราะถามใครใครก็ตอบแทนได้เขาจะรับรองแทนให้ช่วยกันชนเราได้ทุกคนเพราะมันเป็นความจริงทำแบบวัดคือทำในสมาไม่เห็นด้วยส่วนบัญชีปกปิดไว้จนผมตัวเองจะไม่มีทางที่จะออกคนอื่นจะไปช่วยกันชนช่วยรับรู้ช่วยแบ่งเบาภาระเราไม่ชอบไม่ต้องการทั้งหมดนั้นเวลาเรื่องขึ้นมาหาว่าเขาเรียกเรียงเขาต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ติดเบือนความจริงทั้งที่ไม่มีความจริงเพื่อที่จะต้องการจะรู้ความจริงแล้วเพื่อเป็นเบาภาระเพื่อจะให้เป็นที่สะอาดบริสุทธิ์ใครของคนเดียวหรือของทั่วไปช่วยกันทุกรับทราบรับคอยใจเวลาภายนอกอยู่ไกลเขามาถามเขาก็จะได้ช่วยตอบแทนเราทั้งเราไม่อยู่ในที่นั้นเขารับรองด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่ก็จะอยู่สบายอยู่แล้วความบริสุทธิ์เพราะมันเป็นการกุศลคำว่ากุศลเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่จะต้องปกปิดทั้งความดีและทั้งความชั่วสมัยครั้งพุทธกาลถ้าใครทำผิดแทนที่จะทำเหมือนกับพุทุชนคนเราทุกวันในเช้าเมื่อใครทำผิดและเช้าไปทักเตือนคนเดียวเท่านั้นไม่ว่าคนเดียวหรือมาช่วยกันปกปิดอันนี้เป็นเรื่องของลี้ลับไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยสมัยครั้งพุทธกาลนั้นเมื่อได้ยินใครว่าใครคนใดคนหนึ่งทำผิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าเรียกคนนั้นมา
เราเรียกคนนั้นจัดถามนี่เราไปชุมสงฆ์ถามในกลางสงฆ์ด้วยไม่เพื่อจะให้รับรู้ทั่วกันแล้วก็พระองค์ก็จะได้วางหลักกฎเกณฑ์ว่าการกระทำอย่างนั้นไม่ดีให้รับทราบไว้ทุกองค์ต่อไปไม่ควรทำนั้นจะทำแล้วเป็นโทษแต่ผู้ที่ก่อเรื่องที่แรกท่านยกเว้นท่านไม่ปรับโทษแต่ถ้าคนที่สองเมื่อได้บัญญัติแล้วคนต่อทำต่อไปอีกอย่างนั้นไม่ได้ยกเว้นไม่ได้เพราะฉะนั้นความผิดทุกวันนี้ยกเว้นไม่ได้เพราะพระองค์บัญญัติแล้วรู้แล้วไม่ใช่เป็นคนต้นบัญญัติทำไมทุกวันชอบปกปิดจึงวุ่นวายจึงเต็มไปด้วยของไม่สะอาดของที่สะอาดแท้ของที่บริสุทธิ์แท้เอาอวดได้เอาออกไว้ได้แต่ทั้งรักษาไว้อย่างดีแท้ก็เปิดเผยให้ได้อย่างดีเพราะเจตนาต้องการเป็นกุศลไม่ใช่หรอกของมีอภิสิทธิ์เฉพาะคนใดคนหนึ่งเป็นศาสนสมบัติเป็นของสาธารณะแล้วเราก็คอยคิดผลประโยชน์จากสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านั้นมีให้ลดไปในทางสงบทางเย็นสะอาดบริสุทธิ์สู่จิตใจของเราผู้ปฏิบัติผู้ไปอยู่อาศัยเหมือนกับร่มไม้ต้นไม้เมื่อเราก็ควรรักษาให้ดีแล้วมันก็อำนวยผลที่เราไปอยู่อาศัยได้ความชื่นใจเย็นใจระงับความร้อนกระวนกระวายนี่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นแก่เราผู้เข้าไปอาศัยในร่มไม้นั้นพระพุทธศาสนาเหมือนกับร่มไม้ที่ใหญ่เรารักษากิ่งก้านรักษาลำต้นรักษารากรักษานี่เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายให้มีใบดกหนาเขียวชอุ่มแล้วก็เราก็จะได้ไปนั่งระงับความร้อนกระวนกระวายได้รับความเย็นสบายฉันใดคำสอนพระพุทธเจ้าและโครงการที่เราจะทำเพื่อยกย่องและเพื่อจะปรับปรุงคำสอนพระพุทธเจ้าให้เป็นประโยชน์แก่เราเปรียบเหมือนร่มมาใหญ่หรือเปรียบเหมือนสระน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีโทษภัยแก่ผู้บริโภคใช้สอยเย็นใสสะอาดเราก็รักษาความสะอาดของน้ำเพื่อดื่มใช้ทั้งเราทั้งเขาทั่วไปได้รับผลประโยชน์จากน้ำเพื่อระงับความหิวกระหายเป็นพึ่งได้อย่างนี้สำหรับสะสางให้สะอาดหมดจดฉะนั้นการกระทำต้องระลึกถึงความสะอาดความบริสุทธิ์ความหมดจดระลึกถึงประโยชน์โครงการที่ทำก็ให้มีรับทราบไว้แล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าเราจะทำอะไรบ้างเมื่อมีสมาคมแล้วมันก็ต้องมีสถานที่ทำงานงานของเราจะขยายกิจการงานถึงขนาดไหนเอาอะไรบ้างมีอะไรบ้างต้องตั้งเป็นรูปโครงขึ้นมาเพื่อชีวิตสุดท้ายปลายทางของพวกเราจะได้ยึดเห็นว่าให้เกิดความสงบและสุขมั่นคงชีวิตประจำวันแต่ละวันให้มีที่ยึดที่หน่วงที่รับรองว่าเป็นสิ่งที่ให้เกิดความสุขและความเป็นที่พึ่งหลักของจิตใจได้อย่างมั่นคงด้วยให้แจ้งประจักษ์ในจิตในใจให้ต้องแน่นอนวางโครงการและวางวิธีทางเดินของเราให้มันสะดวกแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาอุปสรรคขัดขวางความสะดวกเหล่านั้นนะออกให้หมดแล้วก็ดำเนินลงไปทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เราล้วนแต่ชนชั้นการศึกษามีความรู้ดีทั้งนั้นฉะนั้นความดีมันก็ต้องทำได้ถ้าเราพยายามที่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ซ่อมเพียงกันเราเปิดเผยความจริงที่วางอย่างไรแล้วพากันเดินตามทางเรามันก็ไม่กระทบกันแต่คนหนึ่งเดินไปคนหนึ่งสวนมาไม่เป็นระเบียบนั่น
มันก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าหากอยากได้ผู้ที่มีเจตนาดีเหมือนกับคณะโพธิธรรมที่เขาต้องการยกย่องศาสนาจะย่องปฏิบัติเพื่อให้ตรงถูกต้องตามถนัดสันดายจริงๆเราเพียงแต่ถือตำราอยู่อย่างนั้นแล้วก็พูดเพียงแต่พูดอยู่อย่างนั้นยังไม่ได้วางรากฐานให้กำหนดมั่นคงลงไปว่าจะทำอย่างไรต่อไปอีกเพราะศาสนาเราถือตำราก็เหมือนกับเราถือตำรายานี่แหละเหมือนกับเราเป็นนักเรียนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ออกปฏิบัติมันก็ไม่มีประโยชน์คนป่วยก็เป็นโรคตายเอาตายเอาเต็มบ้านเต็มเมืองเราก็ถือแต่ตำราอ่านแต่จะรู้แต่ตำราในอย่างนั้นในปฏิบัติงานรักษาโรคมันก็ไม่เกิดมีผลต่อโลกไม่มีผลอะไรพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้เมื่อพระองค์ปฏิบัติ ได้รู้ของจริงแล้วพระองค์ก็ไม่นิ่งนอนใจพระองค์ก็รีบเดินช่วยเหลือประชาชนไม่เห็นเกิดความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากไปบางแห่งก็อุปสรรคคนที่เข้ามาล้วนแต่คนมีกิเลสมีทิฏฐิสูงสูงทั้งนั้นเข้ามาว่าพระองค์หลายๆอย่างว่าด้วยความเห็นของเขาที่ผิดแต่พระองค์ก็ให้อภัยพยายามที่จะโทษหาเหตุผลผลสุดท้ายพระองค์ไม่ตอบโต้ด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มีจิตเมตตาหวังเพื่อกูลหวังสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้วางตัวเป็นสัตว์ธรรมดาแล้วก็วางเป็นศัตรูแต่พระองค์ก็เป็นผู้มีจิตเมตตาสงสารเพราะความไม่รู้ของเขาเมื่อพระองค์พยายามชี้แจงให้เขารู้ด้วยจิตเมตตาเขาก็กลับมาเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกกราบไหว้พระองค์ใช่แท้กับเขาพยายามที่จะให้พระองค์กราบไหว้เขาว่าเขาเป็นผู้สูงอายุกว่าเราเป็นเขาเป็นเกิดในตระกูลชามผู้สูงกว่ากษัตริย์กษัตริย์ต่ำกว่าอย่างโน้นอย่างนี้ไม่สมควรแต่สมณะโคดมไม่กราบไหว้ชามผู้สูงอายุทำอย่างนี้ไม่ดีเลยเป็นการที่ทำอันกรรมอันไม่สะอาดว่าเสียสีต่างๆว่าจักรยะเป็นไพร่เป็นที่เชื่อสายมาจากอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ก็ไม่โต้ตอบพระองค์พยายามทำปัญหาต่างๆก็จนแล้วพระองค์ก็แสดงในถึงสกุลสามคนที่สุดจำนวนไม่มีทางไปพระองค์ทรงแสดงธรรมความจริงให้รู้จักและสลดจงเวทใจได้ยอมตนเป็นสาวกเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ขอปฏิบัติเพื่อพระพุทธธรรมประสงค์ตลอดชีวิตนั่นเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาดีตั้งใจดีเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนารู้จักทางดีแล้วควรจะออกปฏิบัติเผยแพร่เป็นตัวอย่างวางหลักฐานให้เป็นตัวอย่างถ้าหากคณะเหล่านั้นมาร่วมกันแล้วก็วางหลักความจริงทุกคนยอมรับความจริงไม่เอากิเลสไม่เอาทิฏฐิของเราเองเข้าไปแทรกในแสงในธรรมในวินัยในความจริงช่วยกันชำระสะสางความเห็นส่วนตัวหรือเก็บความเห็นส่วนตัวไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาเอาธรรมะอันเป็นความจริงมาดำเนินการพูดกันวางเป็นโครงการปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงอาตมามีความต้องการเหลือเกินอยากจะหาบัณฑิตที่แท้จริงทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายโยมคารวะผู้อุปถัมภ์อยากจะประเสริฐใครไม่อยากได้ของจริงไม่มีแต่มันหายากเหลือเกินเมื่อทำไปแล้วมันก็เปลี่ยนรูปโฉมไปต่างๆนานาโดยสำคัญว่าเป็นของจริงไม่ว่าฝ่ายพระไม่ว่าฝ่ายโยมหายากอาจจะมาก็ไม่สังเกตดูแล้วมันเลือกหาได้ยากที่สุดว่าเสียสละเอาของจริงมาเปิดเผยมาปฏิบัติเสียสละตัวเองเสียสละความสุขเสียสละความคิดเห็นต่างๆเพื่อทำเพื่อวินัยโดยมาก
มีแต่เห็นว่าเป็นของเล็กน้อยมองข้ามไปไม่เอาใจใส่เอาความเห็นของตัวเองเข้าไปแทรกอ้างสถานเวลาสถานที่ไปต่างๆแม้ในวงคณะสงฆ์ด้วยกันก็เหมือนกันความคิดเห็นส่วนใหญ่มันก็ตรงกันแต่ส่วนตึกย่อยละเอียดแล้วมันย่อมขัดกันอยู่ตลอดตามความคิดเห็นแต่อาศัยส่วนใหญ่ที่มันตรงกันก็พอที่จะเข้าใจกันเพราะจะอยู่ด้วยกันเพราะจะมองด้วยกันได้อนุโลมกันไปนี่ไปเพราะมันเล็กๆหน่อยน้อยที่มันเลอวิสัยก็ส่วนใหญ่ที่มันผิดส่วนใหญ่จะสามารถที่จะอภัยได้จึงเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงบัญญัติเรื่องความสมัครใจเป็นไปเพื่อความเกิดแม้ทางกายพร้อมเพียงกันทางกายพร้อมเพียงในด้านความคิดเห็นพร้อมเพียงในด้านจิตใจกายสมัครใจจิตสมัครใจจิตสมัครใจท่านวางไว้สมัครใจของชนผู้ใดมีอยู่ความเกิดย่อมมีในชนผู้นั้นฉะนั้นเราก็ทราบอยู่แล้วว่าชีวิตของเราทุกคนย่อมมีธรรมที่แปรปรวนเป็นไปตามธรรมดาเพราะอันนี้เป็นธรรมไม่ใช่เป็นโลกเราควรถือว่าเป็นความจริงไม่ทนประมาทที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะมันเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเปลี่ยนแปลงสังขารมันเปลี่ยนแปลงให้อยู่คงที่เมื่อสังขารมันเปลี่ยนแปลงแล้วความสุขที่เกิดขึ้นจากสังขารมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยเราจะยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความมัวเมาลุ่มหลงเพ้อเพลินนึกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงยังไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบศาสนาเพื่อได้ยึดอันนี้เป็นสิ่งที่จริงถูกต้องให้เราดำเนินประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราเตรียมโครงการชีวิตของเราว่าเราจะทำอย่างไรเราจะวางอะไรชีวิตเป็นขั้นตอนมันไวเป็นขั้นตอนในไวเบื้องต้นเราได้ผ่านมาแล้วนับว่าเราก็ได้ต่อสู้มาแล้วแปลว่ามีชัยชนะมาพอสมควรแล้วแบบชีวิตแบบทั่วไปแต่ยังไพ่แพ้ชีวิตในทางเป็นธรรมที่เราปล่อยให้กิเลสมาชัยชนะเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะพยายามที่จะยึดธรรมะเป็นเครื่องมือเพื่อจะได้ส่องแสงเพื่อกำจัดมืดที่มีอยู่ในจิตใจของเรามีธรรมเท่านั้นเนี่ยที่จะกำจัดมืดในทางจิตใจได้เมื่อจิตใจยังมืดอยู่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งมีอยู่จะมีประโยชน์อะไรเพราะเราไม่เห็นเมื่อไม่เห็นรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่ามีประโยชน์มันก็รู้ไม่ได้คำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่ก็รู้ไม่ได้เพราะความมืดเพราะฉะนั้นจิตถึงจะดีขนาดไหนถ้าไม่มีแสงสว่างมาช่วยมันจะเห็นได้อย่างไรเหมือนกับตาจะล้างสะอาดบริสุทธิ์อย่างไรถ้าไม่มีแสงสว่างมาช่วยแล้วรูปสีต่างๆมันจะมีประโยชน์อะไรรู้ได้อย่างไรที่กลางวันที่เรามองเห็นทุกสิ่งก็เพราะอาศัยแสงสว่างของดวงอาทิตย์กลางคืนที่เราทำการงานไปมานี่ได้เพราะอาศัยดวงไฟส่วนแต่ตาลำพังตาอย่างเดียวไม่มีทางถึงจะดีขนาดไหนก็ไม่มีทางแต่ลำพังจิตอย่างเดียวไม่มีทางถ้าไม่มีปัญญามาช่วยด้วยถึงจะดีอย่างไรก็ตามก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเข้าไปช่วยเหลือส่องทางเราปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมให้มันเกิดมีขึ้นด้วยอาศัยรักษาศีลด้วยอาศัยธรรมสมาธิด้วยอาศัยการศึกษาหาความรู้สมถะและวิปัสสนาปัญญาจึงจะเกิดขึ้น
มื่อปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยความมืดมีอยู่สักเท่าไรจะกี่กับกี่กันไม่ต้องห่วงมันต้องออกหมดที่มีอยู่ในจิตใจที่ความไม่รู้มีอยู่ในจิตใจความหลงมีอยู่ในจิตใจเท่าไรแล้วไม่ต้องห่วงเหมือนกับถ้ำแห่งหนึ่งมันมืดอยู่ตลอดกับตลอดกันถ้าเราเอาไฟดวงไฟหรือดวงอาทิตย์เข้าไปส่องมามันจะมืดสักกี่ปีก็ตามขณะเดียวนั่นมันก็หายไปหมดไม่ต้องห่วงขอให้มีแสงสว่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอให้เรามีสติมีสมาธิมีผู้ที่เป็นอริยะบุคคลมาแต่ต้นเป็นคนฉลาดมาแต่ต้นแต่เริ่มต้นโดยไม่ต้องศึกษาไม่ต้องอบรมไม่ต้องปฏิบัติแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เคยอุทานกับพระภิกษุสงฆ์องค์สาวกของพระองค์ว่าบรรดาไม่ว่าเราหรือท่านทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายผู้ที่เกิดมาไม่เคยทำผิดมาก่อนไม่มีเลยเมื่อเรายังไม่รู้ธรรมยังไม่เห็นธรรมของพระอริยะตามความเป็นจริงเราทั้งหลายอาศัยความโง่ความไม่ฉลาดจำเป็นต้องได้รับทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดจากการกระทำของเราเองและของท่านทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายอยู่สิ้นกาลนานความเกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดนับพบนับทราบไม่ถ้วนไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายอยู่ที่ไหนว่าเบื้องต้นของความเกิดภพชาติของความเกิดกำหนดไม่ได้เลยเปรียบเหมือนข้าวสารที่อยู่ในน้ำเปลือกพลาดไม่รู้ว่ามันไปขวางหรือไปหลอกไปอยู่อย่างนั้นหมุนอยู่ตลอดเวลาอยู่นะการทุกข์ที่เกิดขึ้นมีการร้องห่มร้องไห้น้ำตาที่ไหลออกจากความทุกข์จะเอื้อนใจเหล่านั้นน้ำในมหาสมุทรก็ยังน้อยอยู่ที่น้ำตาของพวกเราที่ทุกข์ที่มีอยู่เราทั้งหลายซึ่งไม่เคยเป็นญาติพี่น้องร่วมสายโลหิตเลือดอันเดียวกันไม่มีในพื้นพัชพีนี้ไม่มีช่องว่างจากซากศพของพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดเลยมีแต่ซากศพพวกเราเต็มไปหมดพื้นพัชพีนี่เพราะอวิชชาที่เราไม่รู้คุ้มห่ออยู่ที่เรายังไม่ได้ศึกษาปฏิบัติไม่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระอริยะเพราะฉะนั้นคนเรามาจากความโง่ความไม่รู้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครรู้มาแต่เกิดเพราะฉะนั้นเราไม่ควรน้อยใจไม่ควรเสียใจว่าเราไม่รู้เพราะทุกคนก็มาจากมารู้ด้วยกันความเสียใจไม่มีประโยชน์สิ่งที่เกิดประโยชน์ก็มีแต่ความตั้งใจดีปรารถนาดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดความไม่รู้ให้ได้เข้าถึงสิ่งที่สิ่งที่เรายังไม่รู้ให้ได้รู้ขึ้นมาสิ่งที่เรายังไม่เห็นจะได้เห็นขึ้นมาจิตใจไม่เคยสงบก็สร้างความสงบขึ้นมาจิตใจไม่เคยสำรวมก็สร้างความสำรวมขึ้นมาจิตใจไม่เคยละสิ่งที่ควรละก็ละให้มันปรากฏขึ้นในจิตใจว่าเราละได้จริงๆเราสำรวมได้จริงๆเราสงบได้จริงๆเรารู้เราเห็นได้จริงๆในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นเราก็จะได้คลี่คลายความสงสัยในการเดินทางในการปฏิบัติว่าผิดหรือถูกทำให้มีความเชื่อมั่นมั่นคงในจิตในใจในการกระทำของเราเองเพื่อจะได้ให้ก้าวหน้าไปตามลำดับไม่ล่าช้าให้ได้ถึงจุดหมายในปลายทางที่เราได้ตั้งใจไว้คือความสงบ
และความสุขอย่างสะอาดบริสุทธิ์ที่แท้จริงซึ่งไม่มีอุปธิเข้าไปก่อกวนเข้าไปทำความหมองในที่มันนั้นเป็นธรรมชาติอันสะอาดธรรมชาติอันบริสุทธิ์ธรรมชาติอันไม่มีอะไรเชื่อปนปะปนแทรกซึมเข้าไปได้แม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นให้พยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมยังอีกงานที่เราจะต้องทำที่เรายังไม่ได้ทำคืองานที่ให้เกิดความบริสุทธิ์ทางจิตใจโดยอาศัยการภาวนาสมถะและวิปัสสนาภาวนาเพื่อสร้างปัญญาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ปัญญามีไว้ทำไมปัญญาก็เพื่อจะส่องทางหรือเบิกทางกำจัดสิ่งขัดขวางนั่นเองเมื่อจบกิจแล้วปัญญาก็เป็นแต่เครื่องมือเป็นแต่หนทางเครื่องเดินทางเท่านั้นเมื่อสิ้นสุดทางแล้วปัญญาก็เลิกกันไม่ต้องใช้อะไรกันอีกแล้วเพราะกิจหมดแล้วปล่อยวางอุเบกขาโดยธรรมชาติไม่มีสิ่งใดเคยเป็นพิษเป็นภัยต่อกันไม่มีแล้วเพราะสิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อกันมันมีจุดเริ่มต้นจากความไม่รู้เมื่อทำลายอวิชชาความไม่รู้แล้วสังขารที่ปรุงแต่งต่างๆมันก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีขึ้นได้เพราะมันไม่มีที่อาศัยสังขารต้องอาศัยความไม่รู้เมื่อความไม่รู้ถูกทำลายสังขารที่เรารู้ความเป็นจริงไม่หลงแล้วสังขารก็ไม่สามารถจะเข้าไปปรุงแต่งจิตใจที่มันเบื่อหน่ายที่มันสลดสังเวชที่มันถอดทิ้งแล้วเหมือนกับน้ำลายที่ขบวนทิ้งแล้วไม่สามารถที่จะยึดเข้ามาเข้าไปอยู่ในปากอีกได้นะครับมีจะห่างไปมีจะสลายไปทางนั้นทันใดเมื่อปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่าสังขารแล้วเบื่อหน่ายสังขารจริงๆแล้วถูกทำลายอวิชชาแล้วสังขารก็ดับไม่กลับมาอีกเมื่อสังขารมันดับไปแล้วเรื่องที่จะปรุงสร้างวิญญาณขึ้นมาอาศัยจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณคือวิญญาณความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่มีงานทำเพราะสังขารมันไม่ปรุงให้แล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันไม่มีอาหารไม่มีพื้นฐานที่จะรองรับวิญญาณก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องดับเมื่อวิญญาณดับไปแล้วนามรูปสัญญาเวทนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้รูปก็ตั้งอยู่ไม่ได้รวมตัวอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายไปอีกเมื่อนำมารูปทั้งสองอย่างไม่มีที่อยู่แล้วเครื่องต่อจากรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกเพื่อให้เกิดความยินดียินร้ายกันความพอใจปรารถนาก็ต่อไม่ได้เพราะสิ่งที่ภายในถูกทำลายไปแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องต่อที่เรียกว่าอายตนะก็ไม่มีที่อยู่ถึงซึ่งความดับเมื่อไม่มีเครื่องต่อและเครื่องกระทบเป็นในการต่อตาจะเห็นรูปให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาก็ต่อไม่ได้กระทบไม่ได้ผัสสะก็ดับเมื่อไม่กระทบถูกต้องแล้วเวทนาความสวยสุขทุกข์มันก็ดับเมื่อเวทนาความสุขความทุกข์ไม่มีความอยากที่เป็นตัวตัณหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับเช่นเดียวกันเมื่อตัณหาดับแล้วอุปทานก็ค
คอยยึดถือก็ปล่อยวางถูกทำลายไปอีกอุปทานดับไปแล้วพบความเป็นความมีที่เคยอาศัยเคยยึดแต่ถือมั่นอยู่มันก็ดับอีกเมื่อพบไม่มีแล้วความเกิดก็ไม่มีที่เกิดเมื่อกามมาพบก็ดับรูปมาพบก็ดับอรูปมาพบก็ดับแล้วการเกิดในกามมาโลกรูปโลกรูปอรูปโลกเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีที่เกิดเมื่อเกิดไม่ได้แล้วความแก่ก็ไม่มีจะเอาอะไรมาแก่เพราะมันไม่มีขันจะเอาอะไรมาเจ็บเพราะไม่มีขันจะเอาอะไรมาตายเพราะไม่มีขันเพราะฉะนั้นเมื่อเราอบรมสมถวิปัสสนาให้เกิดปัญญาทำลายอวิชชาแล้วทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปตามมันดับด้วยอาการอย่างนี้สิ่งงานเหล่านี้เรายังไม่ทันได้ทำเรายังไม่ทำให้ถึงกับงานสิ่งที่ยังไม่ถึงเรายังไม่ได้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะอันนี้ถ้าเราทำได้แล้วถึงแล้วรู้แล้วจะได้ความซึ่งตอนนี้เป็นที่พึ่งอันอุดมที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอย่างแท้จริงที่พึ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายช่วยกันรวบรวมกันมาสร้างที่พึ่งด้วยกันเพื่อยึดหนกในชีวิตสุดท้ายที่แรกเราพึ่งนึกว่าพึ่งการอยู่การกินอัตภาพร่างกายเมื่อเราพึ่งมาได้ระยะนี้แล้วมองเห็นว่ามันจะสุดโทรมไปตามลำดับคำค่าตามลำดับไม่ทราบมันจะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่เราก็ทราบชัดอยู่แล้วไม่มีอะไรสงสัยมันไปทางเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามฝึกหัดอบรมตั้งใจปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคที่เราจะต้องทำเพื่อปลดเปลื้องหาหนทางออกไปได้เราก็ทำจัดสิ่งภาระธุระต่างๆที่มีอยู่ให้เรียบร้อยแล้วพากันได้สละเวลาปฏิบัติทางนี้โดยตรงโดยเฉพาะเพื่อจะได้ให้ถึงทางสงบสุขอย่างแท้จริงเหมือนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระอริยะเจ้าพาประพฤติปฏิบัติมาเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจดจำนำไปตรวจสอบพินิจพิจารณาเกิดศรัทธาความเห็นอันถูกต้องแล้วตั้งใจปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทปฏิบัติอยู่อย่างนี้คงจะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้